ัวัดเชียงใหม่เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาดูบรรยากาศสิฮะ เต็มไปด้วยเมื่อคืนเนี่ยเป็นคริสต์มาสอีฟนะ<ช>วันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสก็จะ,ะเป็นการเขาเรียกว่าสัรเสริมพระเจ้า<ช>นะคะตามความเชื่อของชาวคริสต์ที่ว่าเหมือนพระเยซูซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าลงมาเกิดเขาก็จะจัดงานเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่ค่ะครับผมเมื่อคืนที่คริสตจักรที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีพิธีนมสัสก,การพระเจ้าด้วยแสงเทียนนะครับโดยมีการจุดเทียนสว่างสวัยไปทั่วทั้งโบสถ์เลยนะครับแล้วก็มีการเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสประจําปี2022ด้วยก็จะมีีพิธการร้องเล ทำพิธีกรรมต่างๆนะครับซึ่งปีนี้ก็มีชาวคริสเนี่ยพาครอบครัวมาร่วมพิธีกันจนล้นออกนอกโบสถ์เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วง2ปี3ปีที่ผ่านมามันมีเรื่องของโควิดไงมันก็เลยไม่สามารถจัดงานกันได้ปีนี้ก็เลย มาร่วมกันนะครับที่โบสถ์เนี่ยจนล้นออกไปนอกโบสถ์เลยนะครับซึ่งภายในงานก็จะมีการตกแต่งต้นคริสต์มาสที่สูงกว่า10เมตรเนี่ยไว้ที่บริเวณด้านหน้าด้วยพร้อมกับไฟประดับอย่างสวยงามนะครับซึ่งนอกจากพิธีกรรมแล้วก็จะมีการจัดนิทรรศการการจําลองสถานที่การประสูติของพระเยซูที่นอนในรางรวมทั้งประวัติของพระองค์นะครับเพื่อให้กับพี่น้องชาวคริสต์เนี่ยได้ทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์โดยไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือเด็กๆที่มาร่วมงานในเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ย เขาก็จะแต่งกายด้วยชุดซานตาคลอสเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับท่ามกลางบรรยากาศอากาศที่หนาวเย็นมากนะเขาบอกว่าบรรยากาศปีนี้เนี่ยคึกคักกว่าทุกปีดูสิฮะบรรยากาศนะสนุกสนานกันมากรื่นเริงนะคะแล้วก็เรียกว่าคึกคักกว่าทุกปีไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าเชียงใหม่ถ้าไม่พูดถึงสถานที่แห่งนี้ก็คงจะไม่ได้ก็คือดอยอินทนนท์บรรยากาศเมื่อเช้าดูสิครับ หมอกหนานะหอมอกหนาแล้วเกินและดูอากาศที่ถูกบันทึกไว้เมื่อช่วงเช้าวันนี้ยอดดอยต่ำสุด5องศาเท่านั้นนะครับทำให้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นักท่องเที่ยวที่อยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวสมใจกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่เขาไปนี่ก็ตั้งใจจะไปดูทะเลหมอกใช่ไหมหไปกันตั้งแต่เช้ามือแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าก็ต้องบอกว่าอา,อาจจะผิดหวังกันนิดหน่อยเพราะว่าหมอกมันเยอะจริงๆ ใช่เนี่ยฮะก็กล่าวว่าจะไปดูแสงแรกนะของเช้าวันนี้แต่ว่าอากาศมันค่อนข้างปิดก็แอบผิดหวังเล็กๆแต่ว่ามันชื่นใจตรงที่ว่าได้เจอสัมผัสอากาศหนาวเลขตัวเดียวด้วยนะครับซึ่งตัวเลขเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวขึ้นไปที่ยอดดอยอินทนนท์เนี่ยมากถึง5,177คนนะครับมีรถราขึ้นไปมากกว่า1197คันนะครับส่วนบ้านพักอุทยานใครอยากจะไปในช่วงเฉลิมฉลองช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้องบอกว่า ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะยอดจองเนี่ยเต็มข้ามปีไปแล้วนะครับก็มีการคาดการณ์กันว่าในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่น่าจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเฉลิมฉลองบนดอยอินทนนท์เนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0หคนนะครับขณะที่บรรยากาศโดยรอบชาวบ้านที่เขาอยู่แถวแถวดอยอินทนนท์คุณดูสิฮะต้องจุดผิงไฟกันเลยนะคะอากาศมันเย็นจริงๆก็ต้องเนี่ยก่อไฟต้มน้ำอาบเพื่อเป็นการบรรเทาความหนาวเย็นแล้วก็ตอนช่วงเช้าๆแบบนี้นะฮะ ปกติคนไทยไม่ชอบนะแต่ว่าอากาศแบบนี้เนี่ยต้องออกมาอาบแดดแบบนี้นะครับ<า>เอาความอบอุ่นจากแสงแดดแบบนี้นี่แหละฮะโอ้เป็นบรรยากาศที่หาวจริงจริง เห็นแล้วน่าอิจฉาเพราะว่าในตัวเมืองเนี่ยอย่างเช่นกรุงเทพเราถ้าเป็นกลางวันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ว่าตอนช่วงเช้าๆก็มีเย็นๆอยู่บ้างจากบนดอยลงมาในตัวเมืองหน่อยนะคะเขาบอกว่าอากาศหนาวเย็นนี่พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนเดินทางกันมาซื้ออาหารยามเช้าใส่เสื้อกันหนาวหมวกไหมพรมนี้ป้องกันอาการเจ็บป่วยนะคะซึ่งทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะก็คาดการณ์ว่า อุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ1-2อ,องศาเซลเซียสนะคะยอดดอยอากาศหนาวจัดเหลือเลขตัวเดียวเพราะฉะนั้นช่วงนี้ในตัวเมืองก็ยังต้องเตือนประชาชนดูแลรักษาสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะโอ้โหดูสิฮนะบรรยากาศตอนเช้าๆแบบนี้นะได้โจ๊กได้ต้มเลือดหมูสักถ้วยนะ <c oughs> กินกันก็งคงจะมีความสุข <c oughs> นะครับร้อนเดี๋ยวจะพาไปดูภาพบรรยากาศเมื่อคืนที่คุณหน่อยแน่โปรยกันไว้ก็คือ การ <Fashion S 1> เดินแฟชั <fashion S 2> น่นโอ้โหโอ้โห,โโหเดินท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นเลยนะฮะเมือ่อคืนที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อทอเขาจัดงานเชียงใหม่เมืองแฟชั่นและไลฟ์สไตล์2022นะครับโดยเขาใช้สะพานเหล็กข้ามแม่น้ําปิงเนี่ยเป็นรันเวย์นะฮะคือถ้าสมัยก่อนนะรุ่นผมที่เรียนเขาเรียกว่าสะพานเพื่อนสนิท เพราะว่าภาพยนต์หนังเรื่องเพื่อนสนิทเขาไปถ่ายกันที่นี่เขาเรียกกันปิดปากกันเลยสะพานเพื่อนสนิทกันนี่นะฮะเด็กสมัยใหม่อาจจะไม่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 ค่อยรู้แล้วล่ะแหมคุณทาเหมือนคุณแก่ว่าแต่คือสะพานอย่างเนี้ยถือว่าเป็นสะพานแห่งความทรงจําแล้วก็อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่มายาวนานนักท่องเที่ยวต้องไปถ่ายรูปนี่คือปิดถนนเลยใช่ไหมใช่เขาเนรมิตเนี่ยปิดเป็นรันเวย์นะฮะเป็นรันเวย์ที่เขาชื่อว่าสวยที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดในประเทศเลยนะครับโดยเมื่อคืนเขาก็มีดีไซเนอร์หน้าใหม่ของชาวเชียงใหม่ในกว่า 3าคนมาร่วมกันออกแบบผ้าไทยนะครับมีทั้งผ้าไหมแล้วก็เสื้อผ้าจากพี่น้องชาวชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยมาดัดแปลงเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นกว่า150ชุดนะครับแล้วก็ได้นางแบบกิตติมาศนะฮะมาร่วมเดินแบบกันด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภรรยาของท่านผู้ว่าททท,ทครับคุณยุทธศักดิ์นะฮะมาร่วมกันเดินแฟชั่นด้วยก็พอเห็นว่าภรรยาตัวเองเดินปั๊บนี่ฮะ ก็ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานว่าคนอื่นไม่ถ่ายไม่ว่าแต่ว่าภรรยาตัวเองเดินนะฮะต้องรีบนี่คุณดูเนี้ยนี่ฮะนี่เดินผ่านหน้าขนาดนี้ต้องถ่ายเก็บเอาไว้เลยนะต้องถ่ายครับไม่ถ่ายเดี๋ยวกลับบ้านไปนี่เดี๋ยวต้องเคลียร์กันยาวนะฮะเออแอลซท่านว่านะฮะ ท่านภรรยาของท่านผู้ว่านะมืออาชีพเลยนะคะเดินได้สง่างามมากๆมากับ<อ>ชุดเรียกว่าเป็นผ้าไหม <นะ S 1> สีเงิงนได้สวยจริงๆค่ะ,ะจบงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้มีนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศของเราเนี่ยครบ11ล้านคนแล้วนะครับและตอนนี้สถิติยังดีอย่างต่อเน,นื่องอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่23ธันวาคมเนี่ย นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศวันละ8,000 0คนไปแล้วนะครับ oh. และแนวโน้มในช่วงปลายปีเนี่ย <Th a. S 2> ก็น่าจะเพิ่มมาอีกแล้วก็อาจจะทะลุไปถึงแสนคนต่อวัน mm. แล้วก็คาดการณ์กันว่าที่ก่อนหน้านี้นะเมื่อตอนต้นปีเนี่ย <Th a. S 2> เขาคาดการณ์กันว่าน่าจะมีประมาณสัก11.5ล้านคนตอนนี้ก็ทะลุ11ล้านแล้วนะ oh. เหลืออีก5,000คนต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจบปีนี้ จะสามารถทำยอดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่11.5ล้านคนได้ตามที่หวังหรือไม่นะฮะแต่ว่า<อ>บรรยากาศก็ถือว่าดีนะของให้แบบขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆ<ช>นะคะ<ช>และที่สําคัญเนี่ยคือตอนนี้ไม่ใช่แค่ภาคเหนือที่เราก็เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเราเองนะขึ้นไปภาคเหนือเยอะภาคใต้เนี่ยอย่างที่สงขลานะที่เมื่อวานนี้เราเล่ากันไปว่ายังคงมีจัดงานเขาดาวกันนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะมาเลเซียนี่เข้ามาในประเทศไทยเราเยอะมากเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วนะคะ ส่วนบนยอดดอยแบบนี้ตอนนี้ใครไปเนี่ยน่าจะต้องเป็นลักษณะการนอนเต็นท์เพราะว่าย่อจองห้องต่างๆเต็มยาวข้ามปีไปแล้วนะคะอะยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้ระวังจะไม่สบายด้วยนะฮะ